ียนพร้อมด้วย TPI Clean Alkaline Wash ครับขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500ยาท่าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านนายห้างวินัยวีระพุชงครับช่วยการสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกุ๊กจำกัดจิ่วเจิ้นปูเซิงเจียวหนังและจิ่วเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัสกุลขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่2นะครับเพชรเอเชียนี่เดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วก็มีศอกสลับศิลธรรมเองชกในเกมตั้งรับนะครับแต่ว่ามีศอกนี่คอยบวกด้วยแล้วก็แข้งขวานะครับโต้คืนอยู่ตลอดเกมการชกยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนครับอาวุธมวยนี่คล้ายกันมากนะครับรูปร่างก็ได้กันครับน้ำหนักเท่ากันอีกครับ117กางเกงสีน้ำเงินครับเคยชนะมาครั้งหนึ่งแม่โดนแข้งซ้ายมียิ้มที่มุมปากครับเป็นการเก็บอาการครับว่าทนได้ครับเตะเตะมาอีกทนได้ครับแจ้งรางวัลก่อนครับจากทางแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับก็เป็นผู้รักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับมีรางวัลให้นักชกที่ชนะน็อกคู่ต่อสู้ครับไปก้านคอสอกกับเข่าลอยนี่รับไป 10,000 บาทจระเข้ฟันหาง 30,000 บาทครับและนักชกที่เกิดแผลแตกแอนตาซินก็จะมีสวัสดิการครับสาธารณบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันครับต้องขอบคุณครับแอนตาซินพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับผู้รักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับเกมการชกเริ่มจะเร้าใจขึ้นตามลำดับนะครับทั้งคู่นั้นชิงจังหวะออกแข้งกันแลกกันสนุกแล้วครับซ้ายกับขวานะครับเพชรเอเชียนี่ขยับเข้าไปออกแข้งซ้ายดูว่าศิลธรรมเองก็ชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีแข้งขวานี่โต้คืนเป็นระยะเหมือนกันเกมการชกมาแล้วครับในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับของยกที่2ชิงจังหวะออกแข้งกันเป็นส่วนใหญ่แล้วครับมาถึงตอนนี้ยกนี้เราจะเห็นการแลกแข้งกันอยู่นะครับขวากับซ้ายครับซ้ายกางเกงสีแดงขวากางเกงสีน้ำเงินครับลูกหลานของศรีสะเกษนะครับมุมแดงครับส่วนเด็กใต้ใจเต็มมุมน้ำเงินครับลูกหลานจากพัทลุงยกนี้นี่นะครับเน้นจังหวะหาเหลี่ยมเตะกันอยู่ครับ ซ้ายไปครับเพชรเอเชียมาดูครับศิลธรรม หลุดนี่ครับแต่ว่าดูครับยังไม่เล่นเกมเท่าไหร่ครับเชื่อว่าเดี๋ยวยกหน้าครับยกหน้าเดี๋ยวดูจังหวะฉายจังหวะโชว์ของทั้งคู่ซ้ายไปหน้าหาเมื่อกี้นี่เล่นสูงเลยครับแต่ว่าดีครับยังติดบล็อกติดการ์ดอยู่ขยับแลกแข้งคนละแข้งหมดยกที่2พักคู่เดียวครับยี่ห้อพรายครับในรายการมวยมันวันศุกร์ของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับอันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจเจนี่มีรางวัลมาให้ครับจากเจเจปอไก่ชนที่อุดรธานีครับเตะก้านคอมอบให้ 10,000 บาทสอกกับเข่าลอย 20,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทครับโดยเจเจปอไก่ชนนะครับที่อุดรธานีพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดนี่อยู่ถนนอำมาตย์ครับตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยโรงเบียร์ตะวันแดงมานิดเดียวครับทั้งเจเจปอไก่ชนกับค็อกเทลซีฟู้ดเนี่ยโดยคุณจิ้นเจเจเรียนเชิญพรรคพวกของพี่จิ้นครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทียก3เกมเดือดแล้วครับพี่อลีเรียกว่าเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับศิลธรรมขยับเข้าไปมีแข้งขวาแล้วก็จับปล้ำในตีเข่าเพชรเอเชียก็ดักเตะซ้ายแทงซ้ายโต้คืนตลอดวงในก็คอยไล่แขนเอาไว้นะครับทำให้ศิลธรรมนั้นยังปล้ำไหนตีได้ไม่ถนัดนะครับแต่เชื่อว่าเกมจากนี้ไปนี่เราใจแน่นอนครับสองยกน้ำจิ้มอันนี้ของจริงโอ้ยสอกเอ้าซ้ายครับมาเกมเปิดแบบเต็มรูปแบบแล้วครับเหลือกันอยู่วงในตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกมาก่อนเลยนะครับแดงนี่เพชรเอเชียน้ำเงินศิลธรรมภาคที่2ครับครับไฟที่แล้วนี่โอ้โหกว่าจะรู้ตัวผู้ชนะนี่แม่เบียดกันยันวินาทีสุดท้ายมาโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้โหทันกันจริงๆนะครับมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วด้วยนะครับในไฟล่าสุดโอ้โหมาแล้วครับศอกของศิลธรรมสับเข้าไปแล้วก็ปล้ำในตีดูการขวางการไล่แขนของเพชรเอเชียพยายามจะขวางจะแทงสู้นะครับเอาละครับเกมเดือดเลยนะครับวงในก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีกันเลยครับศิลธรรมยกนี้นี่แกเร่งเต็มเกียร์เลยครับมีศอก
ชนอย่างเดียวครับขวางไว้ยกตีได้ไหมแม่พยายามจะตั้งกำแพงครับพยายามจะตั้งกำแพงครับปิดไปล้มไปครับแม่ล้มไปด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าเพชรเอเชียอยู่ด้านบนครับนี่ไม่สนศิลธรรมมาตีเข้าไปวงในมาขุนเข่าเมืองลุงมาเกาะได้เสียบดัดดูครับมาเพชรเอเชียไม่ให้ตีง่ายๆเลยครับโอ้โหแต่ว่าคู่นี้นะครับใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับทรงมวยลีลาการชกนี่โอ้โหคล้ายกันมีเข่ามีแข้งนะครับแล้วก็มีศอกสลับดูจังหวะปล้ำในนะครับในโค้งสุดท้ายของยกที่3นี่โอ้โหแลกกันเจ็บๆทั้งนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างโดนศิลธรรมก็ยังคงเดินเบียดเข้าไปมีแข้งขวาเพชรเอเชียล็อกเอาไว้ก่อนนะครับน่ามันต้องแบบนี้ครับผู้เปิดหัวครับมวยมันวันศุกร์ทาง True For You ครับในการทำงานของทีมงานเพชรยินดีโอ้โหซ้ายครับมาเตะเต็มแข้งเอ้าศอกใกล้ๆศิลธรรมแกก็ชนอย่างเดียวยัดเข่าอย่างเป็นโลกสถาบันหลักของเมืองไทยนะครับอยู่ที่สาสกุลยิมตลาดกลางราชสวายลำลูกกาคลอง4ครับเอานี้ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของรายการมวยมันวันศุกร์ของเราขอบพระคุณครับขอบคุณมวยเด็ด789ขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกที่4นะครับเกมการชกนี่เร้าใจกว่า3ยกที่ผ่านมาแน่นะครับน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับยกนี้ดูว่าเพชรเอเชียก็จะชิงเดินก่อนโอ้โหแต่ดูความแข็งแรงของศิลธรรมนะครับชิงเดินแล้วก็เบียดปล้ำวงในบิดล้มไปแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหดูล็อกอยู่เลยครับแต่สายหลุดไม่ได้เลยนะครับเพชรเอเชียพอหลุดนี่ศิลธรรมแกตะคุบเลยครับตะคุบเหยื่อเลยครับแทงเข่าขวาคาไว้ผลักไปครับสายออกไม่ออกครับหมัดมาแม่ท่านในดูครับแม่ในแข็งแรงจริงๆครับศิลธรรมพอจับได้นี่น่ากลัวเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับแม่ภาคที่แล้วแม่นำไปก่อนแล้วมาพลิกเป็นรองแล้วก็กลับมาพลิกแซงเดี๋ยวต้องดูโอ้โหแต่ว่าดูครับโอ้โหชุดนี้มาโชว์ฉายสวยเลยครับเจ้าศิลธรรมชุดนี้นี่มาเนื้อๆเน้นๆทั้งนั้นนะครับทั้งแข้งทั้งเข่านี่เลยครับมาแล้วขยมเป็นการใหญ่แล้วนะครับศิลธรรมโอ้โหทำท่าจะหยุดจะช็อตไปแล้วนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพพาชาติต้องขึ้นไปดูอาการนะครับจบยก4เลยครับมาถล่มน็อกครับศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยครับโอ้มาดุจริงๆครับย้ำแค้นได้สำเร็จนะครับขุนเข่าจากเมืองลุงครับจังหวัดพัทลุงดุจริงๆครับกระตีไม่เลี้ยงเลยครับจบยก4ครับดูชมหน้าครับขุนเข่าอนาคตไกลอีกคนหนึ่งดูภาพช้าๆครับสายเนี่ยครับพอหลุดโอ้โหแกยัดเข่าเข้ามาแล้วขวางคือชุดใหญ่เลยครับตีไม่เลี้ยงกดคอมาเสียบกรรมการยุติเลยครับเพราะว่าเพชรเอเชียไม่ตอบโต้ครับดุจริงๆครับวันนี้ศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทย